เรามาถึงร้าน Good View กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเข้ามานะคะจอยก็จะมาเลือกดูชุดเดรสก่อนนะคะตัวนี้เป็นของใหม่นะแบรนด์คือ HD in Paris นะคะอยู่ในเครือของ Anthropology นะคะโชคดีมากๆเป็นสินค้าใหม่สไตล์แบบนี้จะขายได้ช่วงซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันต่ออาจอยเจอแบรนด์อันนี้คือ Elisa J นะคะถ้าเป็นตัวใหญ่อะจอยจะเอามาอันนี้เป็นแค่เบอร์4เองเนาะแล้วในร้านจอยยังมีสไตล์แบบนี้อยู่นะคะจอยก็เลยไม่ได้เอาตัวนี้มาเนาะมาเลือกดูต่อนะคะอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้คือแบรนด์ J Crew นะคะเป็นเนื้อผ้าทวีดนะตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อจะมีลูกค้าไซส์เล็กเนาะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะจอยอ่ะจะเลือกดูแบรนด์เป็นหลักนะคะถ้าจอยเจอแบรนด์ที่ชอบเนี่ยก็จะดูทรงอีกทีหนึ่งจอยชอบตัวนี้นะแต่ว่าใต้รักแร้ค่ะจะสังเกตเห็นว่ามันเลอะเนาะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะใส่ลูกกิ้งอะค่ะจอยไม่อยากเอามาทำความสะอาดนะคะก็เลยเลี่ยงที่จะไม่เอาอุ้ยโชคดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นของใหม่ให้ดูราคาป้ายที่ TJ Maxx เขาขายนะคะเขาขายแพงมากเนาะอันนี้คือ Nanette Lippo ค่ะเอานะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาขายกันราคาแพงเนาะตามป้ายโชคดีมากเลยอ่ะมาคราวนี้ได้เสื้อผ้าใหม่เยอะเลยอันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่าแบรนด์ Talbots นะคะอันนี้เป็นสไตล์วินเทจนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโทนสีแต่ว่าหมดช่วงขายแล้วนะอันนี้น่าจะขายดีช่วงซัมเมอร์ต่อมาอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าวินเทจเหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกปัดหลุดถ้าลูกปัดอยู่ครบจอยก็จะเอานะคะอันนี้ก็ของใหม่เจออีกตัวนึงนะคะทำคล้ายเหมือนเป็นสร้อยเลยตัวนี้อันนี้ก็วินเทจเหมือนกันเนาะอันนี้คือกางเกงผ้าลูกฟูกนะคะแบรนด์นี้ขายดีนะเสียดายมีตำหนินะคะพยายามจะหาโทนที่แบบเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะโทนสีใบไม้ร่วงนะคะก็ค่อนข้างหายากนะคะสไตล์ที่เราชอบอันนี้คือ Levi's นั่นเองนะคะน่าซื้อมากแต่ว่ามีตำหนิตรงเป้านิดนึงนะคะเนาะจอยเลยไม่เอามานะคะเสียดายมากตัวนี้อันนี้ลายก็สวยนะคะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยจอยไม่ได้ขายอันนี้เขาขายทางเว็บไซต์นะคะแบรนด์นี้แล้วเนื้อผ้าดูค่อนข้างถูกเกินไปด้วยแบรนด์นั้นเจอของใหม่นะคะเป็นงานผ้าลูกฟูนะคะอันนี้คือแบรนด์ Loft นะคะจอยลองเช็คอะเขาขายกันแบบ20เหรียญเองนะคะจอยก็เลยไม่เอามานะคะแจ็คพอตเจอของดีอีกแล้ว J Crew Collection นะคะเป็นของใหม่แล้วเป็นลายตารางด้วยนะคะเอานะคะตัวนี้แม่ค้าเดินเลือกมาชั่วโมงกว่าได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะจ่ายเงินแล้วแม่ค้ามาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสินค้ากันว่าได้อะไรบ้างนะคะคือวันนี้ไปนะกระเป๋าเต็มเลยนะคะแล้วคือเดินไปเนี่ยเฮ้ยของใหม่คือไปวันนี้คือไม่ได้เดินทั่วร้านนะคะเดินแค่แบบเบลเซอร์สเวตเตอร์ชุดเดรสกางเกงนิดหน่อยจบ
จบเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วไม่สามารถเลือกได้มากกว่านี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจอยได้อะไรบ้างนะคะมาอันนี้ให้ดูป้ายแบรนด์เป็นอันนี้นะคะอันนี้ใน TJ Maxx เนี่ยเขาบริจาคมาเขาขายตก100เหรียญเขาเซลแล้วเหลือ39แต่ว่าจอยซื้อใน Goodwill นะคะ7เหรียญ99นะคะคือหน้าบานมากเลยนะคะตั้งราคาเนี่ยยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเนาะจอยยังไม่ได้เช็คแต่ว่ายังไงอ่ะมันตั้งขายได้อยู่แล้วบางทีอาจจะแบบ70 80ประมาณนี้นะคะเป็นชุดเดรสสีแดงนั่นเองเป็นผ้าคัตตอนนะคะชุดเดรสประมาณนี้ก็จะเหมาะหน้าช่วงซัมเมอร์นะคะอันนี้คือเข้าหน้าฟอลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนมากถ้าเราซื้อใน TJ Maxx เนี่ยเขาจะมีป้ายแท็กอันนี้เนาะเขาจะมีป้ายแท็กมาเดี๋ยวจอยจะต้องแกะออกนะคะตอนที่โพสต์ลงขายนั่นเองเนาะเรียนรู้แบรนด์นี้เอาไว้นะคะแบรนด์นี้ก็ดีนะจอยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคะนะเรียนรู้กันเอาไว้เนาะแล้วมาพร้อมป้ายด้วยนะคะมีชื่อรุ่นด้วยป้ายราคาตัวละ325เหรียญนะตัวเนี้ยถ้าตามป้ายตัวเนี้ยก็หมื่นกว่าบาทประมาณแบบ 14,000 15,000 นะแต่ราคาที่เขาขายจริงๆอ่ะมันไม่ถึงหรอกอย่างที่บอกเนาะในมาเชลขาย100เหรียญ100เหรียญเนี่ยก็ตีไป 3,700 แล้วนะคะตัวนี้เนาะอ่ะต่อมาอันนี้ด้วยที่ทำการบ้านเยอะมากติดตามรีเซลเลอร์หลายคนมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไปเจอนะคะ Victoria's Secret เนี่ยที่เป็นแบบชุดคลุมเป็นชุดคลุมชุดนอนแบบว่าของเก่าอะไรเงี้ยจะขายได้ราคานะคะจอยยังไม่ได้เช็คเนาะยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้จอยได้มา7เหรียญ99นะให้ดูที่ปลายแขนลูกเล่นนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบคุมเนาะเป็นชุดคุมนะคะนะแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้เนาะแต่ที่เคยติดตามอ่ะบางคนอ่ะเขาขายแบบเขาเรียกว่าชุดสลิปเดรสนะคะขายตัวละ70เหรียญ80เหรียญเลยนะคือขายได้ราคาดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวเนี้ยจอยเจอก็เลยลองเลือกซื้อมาขายดูนะคะนะต่อมาอันนี้คือ Calvin Klein ค่ะลายนี้จอยเคยซื้อมาขายแล้วนะคะแล้วเจออีกนะคะก็ซื้อมาอีกเนาะจริงๆลายอย่างเงี้ยเหมาะที่จะขายสปริงกับซัมเมอร์นะคะแต่ว่าถ้าจอยเจอลายประมาณนี้จอยก็มักจะซื้อมาตลอดนะคะซื้อมา4เหรียญ99นะจอยตั้งขายประมาณ20เหรียญแขนเนี่ยเป็นทรงแขนยาวสามารถพับเบิ้ลขึ้นได้นะคะต่อมาเป็นอันนี้อันนี้คือLauren Love Lauren นะคะไซส์ 1X นะคะเป็น plus size นั่นเองอันนี้เป็นเสื้อทีนะคะแต่ว่าด้วยตัวลายเนี่ยเป็นลายลุ่มน้ำลายเพสลีย์นะคะเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าฟอลล์โทนเนี่ยเป็นโทนสีแดงน้ำตาลตอนแรกจอยก็คิดว่าจอยจะเอามาดีไหมเพราะส่วนมากเวลาจอยเลือกซื้อเสื้อเนี่ยจะชอบเลือกเป็นเสื้อบราวส์หรือไม่ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะไม่ค่อยได้ขายเป็นทีเชิ้ตแบบนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าจอยลองเซิร์ชดูเนี่ยมีคนเขาขายไปแล้วประมาณ20เหรียญ22เหรียญ นะคะจอยก็เลยลองเลือกซื้อมาแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็น plus size ไซส์ 1X ด้วยนะคะถ้าเป็นไซส์ A ไซส์ N เนี่ยจอยก็อาจจะไม่เอามาแต่นี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะจอยก็เลยเลือกที่จะเอามานะคะต่อมาเป็นตัวนี้ก็คือสายตาก็พยายามเลือกหาเสื้อผ้าหน้าฟอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วด้วยสะดุดตาเป็นลายแพลทนะคะลายแพลทแล้วคือตัวเนื้อผ้าเนี่ยเงาๆนะคะเปิดไปดูเป็นเจครูไม่พออันนี้คือเจครูคอลเลกชันนั่นเองนะคะคอลเลกชันเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นไปนะคะอันนี้อ่ะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกจนเขาลดเหลือตัวนึงประมาณ40เหรียญแต่ว่าจอยซื้อตัวนี้มาเนี่ย6เหรียญ49นะคะจอยว่าน่าจะตั้งราคาขายน่าจะประมาณสัก50เหรียญ นะคะตัวนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้านี้เลยนะอ่ะต่อมาตอนนี้เราอยู่หน้าฟอร์แต่แม่ค้าเนี่ยก็ยังเลือกเสื้อผ้าหน้าซัมเมอร์อยู่นะคะเวลาไปเจอที่ถูกใจเนี่ยก็ต้องซื้อเก็บไว้ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ขายนะคะก็จะขายอีกทีก็คือปีหน้าเลยแต่บางทีบางรัฐอะค่ะเขาก็อาจจะอยู่ในช่วงแบบไม่ได้หนาวเหมือนอย่างที่รัฐที่จอยอยู่นะคะรัฐที่จอยอยู่เนี่ยเริ่มหนาวแล้วนะคะก็ซื้อมาเผื่อจะขายได้นั่นเองอันนี้คือแบรนด์ Talbots นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยขายได้ตลอดแล้วดูสภาพดิสภาพคือ
กิ๊บมากอ่ะสภาพดีแล้วคือทรงอย่างเงี้ยจอยขายได้อยู่แล้วนะคะจอยก็เลยเลือกมาซื้อมา7.99 เหรียญนะคะชุดประมาณเนี้ยก็อาจจะตั้งขายราคาได้ประมาณสัก30-35 เหรียญนะคะต่อมาซัมเมอร์ตัวเดียวนะไม่พออันนี้คือแบรนด์โบเดนนะคะอันนี้เป็นลายเลมอนนั่นเองเหมาะมากเลยกับซัมเมอร์ปีหน้านะคะอันนี้ค่ะเป็นชุดเดรสเนาะชุดเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเป็น A line แต่จริงๆชุดอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า fit and fair นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีสายคาดเอวมาให้เนาะซื้อมา7.99 เหรียญนะคะส่วนมากโบเดนเนี่ยก็น่าจะตั้งราคาขายได้อยู่ประมาณ40 เหรียญนะคะต่อมาตัวนี้ดีใจมากเลยอ่ะที่ได้นะคะอันนี้คือเป็นของแบรนด์ Talbots นะคะอันนี้เป็นของใหม่เนาะแต่ว่าป้ายแท็กน่ะหายไปนะคะที่จอยบอกว่าเป็นของใหม่ส่วนมากจอยก็จะดูเขายังมีป้ายแท็กใช่ไหมคะแล้วชุดเดรสเนี่ยจะเย็บข้างหลังอยู่เนี่ยค่ะที่ปลายเห็นไหมที่เป็นกากบาทนะคะส่วนมากอ่ะถ้าเป็นของมือสองอ่ะเขาก็ต้องตัดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาใส่กันนะคะแต่ว่าอันนี้คือของใหม่มา7.99 เหรียญคือถูกมากๆนะคะแล้วชุดประมาณอย่างนี้จอยก็จะตั้งราคาขายอยู่ประมาณ60 เหรียญนั่นเองนะคะแต่จริงๆชุดโทนสีขาวฟ้าแบบนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์นะคะขายปีหน้าต่อมาอันนี้จากคราวก่อนที่เคยขาย Nasty Girl ไปได้นะคะก็ไปเจอตัวนี้นะคะคราวก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนผ้าแบบผ้า Velvet เนาะผ้ากำมะหยี่นะคะอันนี้ไปเจอมาเป็นลายแพลนนะคะอันนี้คือblazer dress นะคะก็คือทรงเป็นเสื้อ blazer แต่ความยาวเนี่ยใส่เป็น dress เลยนะคะและที่สำคัญคือของใหม่ก็ห้ามใจไม่ได้นะคะแล้วราคาอยู่ที่7.99 เหรียญเท่านั้นนะคะนะเป็นลายแพลทโทนสีแบบครีมเบจนะคะเราก็เลยเลือกซื้อมาราคาก็ยังไม่รู้แต่ไม่น่าจะอยู่ราวๆสัก40ก็จอยว่าไม่น่าจะถึง50เนาะไม่แน่นะเดี๋ยวยังไงต้องขอเช็คก่อนเนาะต่อมาคือคาร์ลลากเกอร์ฟิลด์นะคะปกติจอยจะเจอแต่เสื้อคาร์ลเอาเนี้ยจอยเจอเป็นชุดเดรสมาชอบมากได้คือเจอลายลูกไม้ปุ๊บแล้วคือเป็นแบบว่าลายพัดพาดสีผสมแบบนี้อีกยิ่งชอบนะคะแล้วลูกเล่นเนี่ยคอก็จะเป็นแบบเหมือนสีผ้ายีนเนาะแล้วไซส์16ด้วย16เทียบเท่ากับไซส์ XL นะคะซื้อมา7.99 เหรียญนะคะจอว่าน่าจะขายแบบอยู่ประมาณสัก35-40นะคะต่อมาอันนี้ค่ะ Talbots นั่นเองแต่อันนี้คือ T Talbots เนี่ยเหมือนเป็นเสื้อผ้าแบบใส่ออกกำลังกายแบบแนว outdoor นะคะแล้วอันนี้เป็นชุด Maxi ค่ะMaxi ไซส์ใหญ่เป็นของใหม่ด้วยนะคะได้มา7.99 เหรียญนะคะตัวว่าราคาขายไม่น่าเกิน50 เหรียญเนาะต่อมาจะสังเกตเห็นได้นะของใหม่เยอะมากบอกแล้วไปวันนี้แบบว่าเดินไปตื่นตาตื่นใจแบบว่ากระเป๋าเต็มแล้วทำยังไงเอาของกลับมาไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องเลือกเท่าที่เลือกได้นะอ่ะต่อมาอันนี้ HD in Paris นะคะอยู่ในเครือของ Anthropology เนาะเป็นของใหม่นะคะเป็นของใหม่ได้มา7.99 เหรียญนะคะตัวนี้จอยว่าก็ไม่น่าจะขายได้เกินจาก50ชุดอันนี้คือขายได้ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะด้วยโทนสีเนี่ยเป็นโทนสี colorful นะคะต่อมาอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะใส่เองดีไหมแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าอันนี้คือแบรนด์ J Crew นะคะไซส์0เนี่ยเทียบเท่ากับไซส์ XS เลยแต่ว่าจอยลองทาบแล้วอะก็ยังดูใหญ่นะอาจจะใส่ได้นะคะเพราะว่าด้วยชุดทรงเนี่ยเป็นชิปเดรสนะคะแล้วจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทวีดนะคะทวีดก็คือผ้าทอแล้วจอยชอบลูกเล่นกระดุมสีทองเนาะด้านหลังเป็นอย่างนี้ได้มา7.99 เหรียญนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ40-50 เหรียญโอเคมาต่อยังไม่หมดได้เยอะบอกแล้วต่อมาอันนี้ชุดนี้นะเทียบเท่ากับยุคประมาณยุค80ยุค90นะคะนี่เป็นชุดเดรสนะจอยเจอสีแล้วจอยชอบเลยอะ
แบรนด์ก็คือ Talbots นั่นเองอันนี้คือเป็นป้ายรุ่นเก่าแล้วเป็นผ้าซิลด้วยนะคะให้ดูลวดลายคือของวินเทจแบบนี้หายากบอกเลยหายากมากๆนะคะจอยอาจจะตั้งราคาอยู่ประมาณ50นะคะตัวนี้จอยได้มา7.99 เหรียญแล้วชุดนี้ก็จะมีที่เสริมบ่าเนาะชุดสมัยก่อนส่วนมากเขาจะเสริมบ่ากันนะคะต่อมาคือ Talbots อีกแล้วนะคะแบรนด์นี้หาได้ง่ายมากนะคะในบอสตันนะคะและที่สำคัญเป็นของใหม่นะคะได้มา7.99 เหรียญนะคะก็น่าจะตั้งขายอยู่ประมาณ50 เหรียญนะคะต่อมาตัวนี้คือ Nanette Lipo ค่ะปกติจอยเจอเขาก็จะขายกันไม่แพงนะขายแบบใน TJ Maxx Marshalls เงี้ย30-40 เหรียญแต่ว่าตัวนี้นะราคาที่ตั้งอ่ะ378เลยแล้วราคาที่เขาขายอ่ะตก130 เหรียญนะแล้วก็ลดเหลือ20 เหรียญสุดท้ายแล้วเอามาบริจาคให้ Goodwill นะคะจอยได้มา7.99 เหรียญราคาขายจอยยังไม่รู้แต่จอยว่านะตัวเนี้ยจอยจะเหลือป้าย TJ Maxx เอาไว้แต่ว่าจอยจะเอาป้ายตรงนี้ออกเพื่อแบบให้ลูกค้าเขาเห็นเนาะว่าขนาดใน TJ Maxx อ่ะใน TJ Maxx อ่ะเขายังขายราคาแพงขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าจอยก็จะตั้งราคาถูกกว่าเขาเนาะก็อาจจะแบบ70 หรือ 80นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าอาจจะขายได้70-80ให้ดูลูกเล่นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วลายเนี่ยเป็นลายจากั่วคล้ายๆลายเสือเนาะแต่เป็นแบบเนื้อผ้าเงาๆผ้าทรงสไตล์แบบเนี้ยเหมาะที่จะใส่ไปฟอร์มอลนะคะคือใส่ออกงานเนาะไปงานฟอร์มอลต่อมาเป็นกางเกงอันนี้คือเอ็ดดี้เบอร์โนค่ะไซส์14นะคะอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงไซส์14นี่ค่ะเป็นของใหม่นะคะจอยได้มา6.49 เหรียญจอยยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แต่แบรนด์เนี้ยคือทรงแบบเนี้ยมันแบบว่าเขาเรียกว่าสไตล์เอาท์ดอร์เนาะสไตล์เอาท์ดอร์ใส่ไฮกิ้งใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะต่อมาไปนะก็พยายามที่จะหาเบเซอร์เพราะช่วงนี้ขายเบเซอร์ดีนะคะก็ไม่ได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นโทนสีม่วงเนาะแบรนด์คือ Talbots นั่นเองนะคะเป็นผ้าวูลผสมได้มา7.99 เหรียญนะของมือ2แบบนี้จอยว่าน่าจะตั้งราคาได้อยู่ประมาณ40นะคะต่อมาตัวนี้นะแอบไปหลบอยู่โซนกางเกงนะคะคือเดินผ่านปุ๊บเจอลายปั๊บหยิบเลยนะคะยังไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเจอลายปุ๊บก็หยิบก่อนเลยนะคะเพราะว่าโทนสีอย่างนี้แหละที่ขายดีช่วงนี้นะคะโทนสีจะเป็นแบบสีครีมสีน้ำตาลอ่อนตัดกับสีดำแบรนด์คือ H&M นะคะปกติเนี่ยจอยไม่หยิบนะ H&M แต่เป็นของใหม่อ่ะเห็นไหมยังมีอันนี้อยู่เลยเนี่ยเป็นของใหม่นะแล้วที่สำคัญไซส์เล็กมาก XXS นะคะแต่จอยลองใส่แล้วเนี่ยคือจอยก็ใส่ได้แต่แบบมันดูรัดไปหน่อยนะแต่อันนี้เหมือนเป็นทรงโอเวอร์ไซส์อะค่ะป้ายบอก XXS ก็จริงแต่ถ้าคนแบบ XS ก็ใส่ได้นะได้มา7.99 เหรียญนะคะจอยว่าไม่น่าจะเกินจาก40นะคะต่อมาของใหม่อีกแล้วนะคะแบรนด์ Talbots นะคะของใหม่มาพร้อมป้ายนะคะนี่โทนอันนี้เป็นสีแบบสีส้มๆนะคะนะเป็นโทนสีส้มได้มา7.99 เหรียญนะคะราคาขายอยู่ประมาณ60 เหรียญนะคะต่อมาเป็นชุดเดรสนะคะปกติอะถ้าไซส์เล็กอะจอยก็เลี่ยงที่จะไม่หยิบเนาะแต่ด้วยประสบการณ์คราวที่แล้วเนี่ยที่หยิบเสื้อเบลเซอร์มาถึงแม้ว่าเป็นแบบไซส์เล็กๆเลยอ่ะก็สามารถใส่ได้แล้วตัวนั้นน่ะขายต่างประเทศด้วยนะไม่ได้ขายในอเมริกานะคะน้องจอยขายต่างประเทศนะไม่แน่ใจคนประเทศไหนเขาสั่งแล้วจอยส่งไปให้เขานะ
ต่อไปนี้เวลาจอยไปเจอไซส์เล็กถ้าจอยเจอเสื้อผ้าที่จอยชอบเนาะต่อให้เป็นไซส์เล็กแล้วถ้าเป็นแบรนด์ที่ดีเนี่ยจอยก็จะพยายามเลือกเอามาขายเนาะแล้วตัวนี้ก็ไซส์เล็กจริงๆ00นะฮะ00นะฮะแบรนด์ J Crew แต่ว่าจอยชอบคือเป็นของใหม่ด้วยนะคะที่เลือกมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ J Crew นะคะแล้วก็เป็นของใหม่แล้วจอยชอบทรงมากให้ดูว่าเป็นแบบดูผู้ดีมากอ่ะเป็นแบบว่าผ้าลูกไม้อะค่ะให้ดูงานคือดีอะต่อให้เป็นไซส์เล็กก็แบบว่าก็เอามานะคะเนี่ยแล้วคือราคาก็แค่7.99 เหรียญอะจะของมือหนึ่งมือสองอะมันก็ราคาเดียวอะเนาะก็เลยเลือกมานะคะตัวนี้ขายเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ไม่น่าเกินนะ10ไม่น่าจะเกินนะคะแบบเอาตั้งขายเร็วๆเนาะขายง่ายๆอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินจาก50นะคะต่อมาอันนี้คือผ้าทวีดนะคะเป็นของว่ายอันนี้คือ Banana Republic นั่นเองนะนี่มาพร้อมป้ายอะไรทุกอย่างเลยอันนี้คือไซส์4พัทีพัทีก็สำหรับสาวตัวเตี้ยเนาะชุดอย่างเงี้ยคือชุดใส่ไปทำงานนะคะแล้วเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าฟอลกับหน้าวินเทอร์นะคะเป็นของใหม่เนาะตัวเลยเอามาเนาะต่อมาตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วไม่รู้จักแต่ว่าพอเจอลายปุ๊บเฮ้ยต้องเอาอ่ะต้องเอามาแบบเนี้ยให้ดูแบรนด์นะถ้าใครรู้จักแบรนด์เนี้ยบอกจอยหน่อยจอยไม่รู้จักเลยอ่ะจอยไม่รู้จักนะแต่ว่าพอจอยเจอดีไซน์แล้วอ่ะเฮ้ยมันต้องเอามานะแบบเนี้ยให้ดูดีไซน์อันนี้แค่ด้านหน้านะแล้วดูด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็แบบมีตกแต่งตรงนี้นะคะที่สำคัญใส่ได้สองด้านที่สำคัญคือใส่ได้สองด้านไงเดี๋ยวกลับด้านให้ดูคือมันมีลูกเล่นแบบนี้ค่ะจอยว่านะต้องเป็นแบรนด์ดีแน่ๆเพราะว่าเขามีลูกเล่นน่ะเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นลายดอกไม้คือใส่ได้สองด้านแล้วราคาจอยซื้อมาแค่7.99 เหรียญเนาะอันนี้คือจอยไม่รู้เลยนะว่าจะต้องขายเท่าไหร่นะคะไม่รู้จักแบรนด์ด้วยอ่ะต้องไปเช็คก่อนแล้วให้ดูที่กระดุมที่กระดุมเขาก็แบบมีชื่อแบรนด์ของเขาอยู่เนาะอันเนี้ยเด็ดเลยตัวเด็ดของจอยนะอ่ะอันนี้คือของทั้งหมดนะคะที่แม่ค้าได้มาบอกแล้วว่าวันนี้ได้เยอะมากแล้วที่สำคัญเนี่ยได้เป็นของใหม่เยอะมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปของจอยนะคะแล้วก็ตอนนี้จอยมีช่องทางให้ติดตามนอกจากช่อง YouTube แล้วเนี่ยก็มีเป็น Facebook Page นะคะแล้วก็มีทาง IG นะคะยังไงจอยก็ฝากให้ไปติดตามกันด้วยนะยังไงเดี๋ยวจอยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วณตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างในการใช้ในการทำงานของจอยนะคะจอยมีลิงก์ให้ด้วยถ้าใครเนี่ยเพิ่งเริ่มที่อยากจะเริ่มขายของเนาะแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะคะในด้านใต้คลิปอะค่ะจอยใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถซื้อสินค้าได้จากใน Amazon นั่นเองนะคะก็ถ้าใครนะคะซื้อสินค้าใน Amazon ตามลิงก์ที่จอยใส่ไว้ให้นะคะจอยก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะคะจากทาง Amazon นั่นเองนะคะและถ้าใครอยากจะเป็นแม่ค้าเหมือนอย่างจอยนะจอยขายอยู่ในทั้ง eBay แล้วก็ Poshmark นะคะใน Poshmark เนี่ยถ้าใครอยากจะเริ่มขายนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้ลิงก์ของจอยด้วยจอยใส่ไว้ให้เหมือนกันนะคะคือถ้าตอนสมัครเนี่ยก็ไม่ได้เสียค่าสมัครอะไรนะคะตอนสมัครเนี่ยถ้าผ่านทางลิงก์ของจอยจอยก็จะได้10นะคะแล้วก็ผู้สมัครนะคะก็จะได้10เหรียญเช่นกันนะคะก็ยังไงจอยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญร้านของจอยนะถ้าใครชอบสินค้าอยากจะอุดหนุนนะคะก็แวะเข้าไปดูใน eBay ได้เลยนะคะเพราะว่าร้านของจอยเนี่ยจัดส่งต่างประเทศด้วยแต่ว่าประเทศนั้นน่ะจะต้องมี eBay นะคะถึงจะสามารถซื้อสินค้าในร้านของจอยได้แล้วก็ Poshmark เนี่ยก็จัดส่งเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะคะโอเคอย่าลืมนะถ้าใครชอบคอนเทนต์ของจอยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้จอยด้วยแล้วห้ามพลาดกดกระดิ่งนะคะเวลาที่จอยลงคลิปใหม่ๆคราวหน้านะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของจอยนั่นเองยังไงวันนี้แม่คะไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ